ชื่อณัฐนิชาใจแสงค่ะชื่อเล่นชื่อนุกนิกอายุ20ปีค่ะเล่นตั้งแต่ม.2ที่แรกก็เรียนอย่างเดียวรำทำกิจกรรมโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอนี้พ่อไม่มีตัวเซตพ่อลาออกก็เลยแบบชวนมาเล่นแบบลองมาเล่นดูมันก็โอเคว่างๆก็ลองมาเล่นก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นมาที่แรกก็ไม่คิดหรอกค่ะพอเริ่มเล่นไปมันก็เริ่มมีความหวังเนี่ยก็อยากติดอะไรเงี้ยตอนติดครั้งแรกก็ตื่นเต้นแบบดีใจมากตอนนั้นติดก็แบบไม่ได้หวังว่าจะได้เป็นกัปตันหรือว่าอะไรแต่ว่าด้วยหนูอาจจะเป็นแบบพี่สุดด้วยก็ได้ก็เลยได้เป็นพูดถึงถ้าแบบเรียนกับเล่นกีฬาหนูไปทางกีฬาเยอะกว่าเรียนอีกนะคะอย่างมาเก็บตัวอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคุยกับอาจารย์ได้อะไรเงี้ยที่แรกจะอยู่กับทีมคิงกรุงเทพแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกเนี่ยต้องผ่าตัดก็เลยไม่ได้เล่นเลยทั้งปีเจ็บตั้งแต่ตอนที่แข่งอยู่23ค่ะมันเอ็กซเรย์ดูอะไรเขาก็บอกว่ามีกระดูกงอกออกมาตรงที่ข้อต่อตรงศอกเนี่ยค่ะก็เลยแบบรักษายาวเลยก็1ใช้เป็นปีค่ะ1ปีหมอก็บอกว่ามีโอกาสกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมค่ะตอนกลับมาแข่งครั้งแรกแข่งกีฬาแห่งชาติเนี่ยค่ะคือก็มั่นใจว่าเล่นได้นะคะแต่ว่าก็แบบก็ยังตื่นเต้นนะคะแค่แบบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติยังตื่นเต้นเลยแล้วพอแบบได้มาแบบเล่นลีกอะไรเงี้ยก็มาซ้อมเลยก็แบบเหมือนแบบเพิ่มแบบความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นพอเกมถัดมาก็เริ่มแบบปรับสภาพจิตใจตัวเองก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคุยตลอดพอหนูแบบได้กลับมาเล่นอีกครั้งเนี่ยค่ะหนูก็แบบมีความหวังอะว่าแบบเป้าหมายที่หนูตั้งไว้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะตลอดเวลาที่หนูไม่ได้เล่นไปอะไรเงี้ยหนูยอมรับนะว่าพี่แรกมันก็แบบเลื่อนลางแล้วว่าอุ้ยร้องไห้อีกแล้วแป๊บนึงค่ะจะร้องไห้ทำไมเนี่ยโตแล้วนะทีแรกแบบหนูไม่คิดด้วยว่าแบบจะกลับมาก็เหมือนแบบอย่างพ่อกับแม่เขาแบบเหมือนก็พูดตลอดเลยค่ะแล้วพอเหมือนแบบเริ่มกลับมาได้เขาก็เหมือนมีความหวังเลยเขาก็แบบให้กำลังใจหนูก็แบบท้อแล้วค่ะบางทีมาซ้อมอย่างเงี้ยมันเล่นได้แบบไม่เหมือนเดิมไงคะเพราะแบบหยุดไปนานเลยเขาก็แบบไม่เป็นไรทำได้ถึงก็แบบก็สู้อีกสักครั้งหนึ่งไงหนูก็อยากแบบทำให้เขาแบบภูมิใจอีกครั้งก็แบบครั้งมาครั้งนี้ก็แบบตั้งใจว่าแบบจะทำให้ได้เลยจริงๆร้องไห้ทำไมหนูไม่เข้าใจเลยพ่อบอกว่าขออีกแค่5ปีถ้าแบบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่แบบภายใน5ปีเนี่ยขอแบบให้ทำแบบให้ทุ่มความแบบเต็มที่หนูก็แบบโอเคหนูรู้แล้วอะไรเงี้ยก็ขอแค่5ปีช่วงนี้หนูไม่ได้ยุ่งหรือว่าไม่ได้ดูใครวิจารณ์อะไรเลยค่ะเต็มที่ก็ฟังพ่อแม่สตาฟโค้ชเพื่อนพี่ในทีมแค่นั้นไม่ได้โฟกัสที่คนอื่นว่าเขาจะแบบพูดอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือมาเล่นก็แบบพ่อแม่เขาให้กำลังใจสตาฟโค้ชคอยแบบแก้ไขให้คำแนะนำสอนเพื่อนพี่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยบอกเกมในเกมนอกเกมอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วตอนนี้เอาล่ะ